มาที่แผ่นรองเมาส์ลายจูจูสึไคเซนกันบ้างดีกว่าครับอันนี้ผมชอบมากๆครับหลายคนก็น่าจะถูกใจไม่น้อยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูลายตัวละคร5ตัวละครหลักจากเรื่องจูจูสึไคเซนก่อนนะครับจะมีอิตาโดริยูจิฟูชิงุโรเมงุมิคุกิซากิโนบาระโกโจซาโตรุและเรียวเมนซุคุนะมาในขนาด 90x40 ซมหนา4มิลทุกลายครับกล่องของแต่ละตัวละครก็จะมีลูกเล่นน่าสนใจให้นักสะสมได้คอยสังเกตด้วยครับหน้ากล่องก็จะเป็นลายตัวละครซึ่งจะเป็นลายเดียวกับตัวที่อยู่บนแผ่นรองเมาส์ครับเปิดกล่องมาใต้โคเวอร์กล่องจะมีคำพูดของตัวละครอยู่ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้น่าจะทราบดีว่าตัวละครตัวนี้พูดไว้ในตอนไหนเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับตัวกล่องข้างล่างก็จะมีชื่อของตัวละครทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับและมีสัญลักษณ์ของแต่ละตัวละครด้วยภายในกล่องจะพบกับแผ่นรองเมาส์และสติกเกอร์ EGAX จูจูสึไคเซน1แผ่นครับมาดูที่วัสดุกันครับวัสดุจะเป็นผ้าที่มีความลื่นๆครับทำให้การใช้งานเมาส์เนี่ยใช้ได้อย่างดีครับทั้งออปติคอลเซนเซอร์และเลเซอร์เซนเซอร์ขอบแผ่นรองเมาส์จะเรียบมากับตัวแผ่นเลยการดีไซน์ถือว่าเด็ดเลยครับเพราะด้วยขนาดแผ่นรองเมาส์ที่ใหญ่ขนาดนี้ทำให้สามารถที่จะวางตัวคาแรคเตอร์ได้อย่างโดดเด่นมีชื่อตัวละครที่เป็นสีของตัวละครนั้นๆด้วยนะครับแต่ละตัวจะมีการวางมุมที่แตกต่างกันด้วยครับไม่ซ้ำไม่จำเจแน่นอนถ้าใครที่ซื้อทุกตัวนะครับส่วนแผ่นรองเมาส์จะมีสีเบสเป็นสีดำนะครับทุกผืนจะมีคำพูดที่ตัวละครพูดในเรื่องหมดเลยเหมือนกับที่เห็นใต้กล่องเลยครับข้างล่างแผ่นรองเมาส์จะเป็นแผ่นยางกันลื่นทั้งผืนวางบนผิวโต๊ะได้หลากหลายพื้นผิวเลยครับที่ชอบมากก็คือการสกรีนครับงานคมมากไม่มีแตกเลยคุณภาพสูงเลยทีเดียวสีชัดใช้ไปนานๆไม่มีจางแน่นอนเกมเมอร์อย่างเราเองก็ต้องชอบเอาเครื่องดื่มมาดื่มใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะแผ่นรองเมาส์รุ่นนี้เขากันน้ำด้วยถ้าหกก็เช็ดทำความสะอาดได้เลยครับส่วนใครที่อยากจะทำความสะอาดแบบจริงจังสามารถใช้แปรงสีฟันแบบขนอ่อนจุ่มสบู่และขัดเบาๆเพื่อเช็ดคราบที่เกิดจากการใช้งานได้ครับสำหรับการนำไปใช้งานใครที่เล่นเกมครับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ทำได้สมดุลเลยครับไม่ถึงกับสปีดมากและก็ควบคุมก็ง่ายครับเรียกว่าใช้งานเล่นเกมทั่วไปสบายๆเหลือๆเลยแถมยังได้ตัวละครที่เราชอบมาอยู่บนแผ่นรองเมาส์ด้วยนะครับผู้ใช้งานทั่วไปแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่ขนาดนี้สามารถที่จะวางคีย์บอร์ดวางเมาส์วางจอรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆได้เพียบเรียกว่าสารพัดประโยชน์เลยครับนี่เป็นเพียงแผ่นรองเมาส์5ตัวละครหลักจากเรื่องมหาเวทพนึกมารยังมีขนาดอื่นลายอื่นอีกรอติดตามได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับแอนิเมะเรื่องนี้แผ่นรองเมาส์สวยๆแบบนี้ห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงครับมีวางจำหน่ายแล้วทางช่องทางออนไลน์ของ EJ และอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนตัวไหนแล้วไปกางอาณาเขตบนโต๊ะคอมของคุณพร้อมกันครับ